แสงเรืองเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามองครูยังลำพองในเกียรติของตนเสมอมาที่ทำงานช่างสุดกันดารในป่าพงไพรถึงจะไกลก็เหมือนใกล้เร่งรุดไปให้ทันเวลากลับบ้านมีทันบางวันต้องไปอาศัยลุงตาครอบครัวคอยท่าไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจวนได้เวลาเห็นศิษย์รออยู่พร้อมหน้าต้องรีบมาทำการสอนไม่มีเวลาที่จะได้มาหยุดพอพักผ่อนโรงเรียนในดงป่าดอนให้หอยอ่อนสะท้อนอุณาชื่อของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้วัฒนาฐานะของครูใครๆก็รู้ว่าด้อยหนักหนายังสู้ทนอุตส่าห์สั่งสอนศิษย์มาเป็นหลายปีมีและครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นฐานได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้พองศรีครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรำมา